วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Ice Channel นะครับผมวันนี้เรามาชมนะครับตอนจบหนังสือรุ่นนะครับผม EP ที่8แล้วจะให้ดูเลยว่าความรู้สึกของพบหลังจากที่เขาผ่าตัดแขนเดินออกไปเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็เรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงเพราะว่ามันฉากถูกชิงไว้แค่ตัวนัดมาเคาะเดินเข้ามาในห้องห้องผู้ป่วยเนาะเพราะว่าเรื่องถูก2ตอนก่อนนี้ถูกย้อนเป็นเรื่องของนัดแล้วก็เล่าเรื่องของฝั่งพบตอนนี้ก็แบบว่ามันจบกันละในฝั่งที่เป็นตัวนัดกับผมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับผมกับตอนจบนะครับ EP ที่8นะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างขอขอบคุณทาง Ultimate Truth นะครับผมที่ Ayora Communication ได้นะครับโอเคไปดูเลยเคสคนไข้มาให้ดูอ่ะกูเลยช่วยคอมเมนต์ไปถึงได้ปะบ้าแล้วมึงพร้อมยังเนี่ยพร้อมตอบให้มั่นใจในดีที่สองกูอยู่ข้างข้างกูสู้พร้อมครับปีหนึ่งพี่จางหมอจะรีบกลับไปไหนเนี่ยพี่จางหมอไม่อยากรู้เลยคุณนิจิกับมาสองอีพีแล้วใช่คุยอะไรก็นัดบอกว่ากำลังใจเริ่มจากคนใกล้ตัวอย่างของพบก็ต้องเป็นนัดแล้วก็พี่แพทได้เบอร์มาแล้วหรออ๋อแอบชอบผมไม่บอกจังพี่สาวคนไข้คุณปืนผมฝากคุณคุณต้องบอกผมดิผมเลี้ยงหมูกระทะเลยได้เบอร์มาแล้วใช่ปะไหนว่าพี่อาจารย์หมอรีบกลับไงครับผมจำตารางนัดผิดผมต้องไปเจอรถไฟไม่รีบขนาดนั้นสรุปได้เบอร์ความจริงวะเนี่ยพี่หมอเลี้ยงหมูทางจริงวะเนี่ยได้แต่ถ้ากูไม่มีแขนอ่ะมันก็เหมือนการหยุดความฝันกูไปเลยนะมึงฉันไม่รู้เธอนั้นตอนนี้จะเป็นเช่นไรแค่อยากรู้ว่าเรานั้นจะได้กลับมาเจอกันอีกไหมเมื่อตอนนั้นที่เราอยู่ด้วยกันเรื่องราวนับร้อยพันยังฟังอยู่ในใจไม่ว่าผ่านไปนานสักฝากตัวทำใจเยอะน้องอยู่เคยมีแค่การเดินทางการทะลุประตูห้องมานี่ใช้เวลา2 EP เลยนะพบ
ว่าไงมีหนึ่งเป็นไงกูดูเป็นไงบ้างก็หล่อเหมือนเดิมอ่ะไม่ต้องมาโกหกกูเลยดูดิมึงทำกูแขนหายไปข้างเลยเนี่ยมึงนี่แม่งแล้วมึงเป็นไงบ้างมึงยังเจ็บอยู่ไหมอ่ะหายแล้วแต่ยังรู้สึกแปลกๆอยู่เลยอ่ะยังไม่ค่อยชินเลยพี่หมอสรุปเขาเก่งเนาะนัดพบพี่เอากีตาร์มาให้แล้วนะฟังไว้นี่แล้วนะครับผมไงวันนี้ดีขึ้นแล้วพี่วันนี้ไม่เจ็บแผลแล้วตื่นมาเดี๋ยวพี่ต้องกลับรีสอร์ทก่อนนะขอโทษทีนะช่วงนี้ยุ่งมากเลยได้ครับพี่แพทไม่เป็นไรพี่นอนเฝ้าผมมาตั้งหลายวันแล้วผมอยู่ได้เนี่ยไอ้นัทมาอยู่แทนละงั้นฝากนัทด้วยนะถ้าเกิดมีอะไรเร่งด่วนคันเดียวก็โทรมาได้ทันทีเลยมันจะมีจริงๆมั้ยแบบที่คนทุกคนที่เรารู้จักมันเข้าใจกันไปหมดเลยอ่ะมีนัดอยู่ข้างๆทั้งคนอ่ะพี่เชื่อว่าพบจะผ่านไปได้สบายมากก็ไม่ได้มีทุกครอบครัวแล้วไม่อยู่คนบางทีมันเป็นภาวะที่มันต้องเจออะไรที่ลำบากเนาะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยมันคือความเข้าใจของคนรอบข้างอะช่วยให้มันเดินต่อไปข้างหน้าได้ก็จะบอกมันทุกคนไม่ใช่แต่เจออะไรแบบนี้แล้วจะมีกำลังใจมันถึงเป็นเคสที่ยากเหมือนกำลังใจของพบก็คือนัดไหมพี่สาวก็ส่วนหนึ่งมึงหิวไหมเดี๋ยวกูป้อนไม่เอาอ่ะกูยังไม่อยากกินกูอยากทำมึงให้กีตาร์มากกว่ากูเล่นไม่ค่อยเก่งอ่ะเอาไม่ได้ดิไหนบอกมึงจะเล่นกีตาร์ให้กูฟังเลยไปเลยไปเอากีตาร์มาเล่นให้กูฟังเลยอืมก็ได้ทำไมน้องแมนต้องซ่อนแขนไว้ข้างในด้วยไม่ใช่แกล้งแกล้งน้องมึงสอนกูเล่นแบบนี้ป่ะบอดจ้ะมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยก็กูเล่นไม่ค่อยเก่งอ่ะก็ต้องปรับตัวกันหน่อยดีวะมาๆนะไหนทีนี้เราบิดเอ็กซ์ทีไปต้องดีกีต้ามาหาอย่างอื่นทำมันดีกว่าไหมขนาดเดียวเดี๋ยวทีนี้กูลองนะเดี๋ยวมึงดีถ้ากูหายนะมึงรอฟังเพลงที่กูแต่งได้เลยกูจะรอเพลงที่เขาแต่งกี่วันที่ผ่านมากี่วัน
ไม่ได้เจอกันคิดถึงบ้างไหมเวลาที่อยู่ด้วยกันกี่วันแล้วที่ผ่านมากี่วันไม่ได้เจอกันคิดถึงบ้างไหมเวลาที่อยู่ด้วยกันทุกครั้งที่ฉันหลับตายังคงฝันถึงเรื่องเดิมอยากให้เธอรู้สึกให้เธอเข้าใจว่าฉันคิดอะไรตื่นขึ้นมาตอนเช้าคิดถึงเธอไม่ไว้อยู่ที่ไหนก็คิดถึงเธอพอตกเย็นใกล้นอนยิ้มมองรูปของเรามันดีต่อใจของฉันเธอรู้บ้างไหมนั่งฟังเพลงตอนไหนคิดถึงเธอใส่ขาใส่เลยไปตกปะโทนึงอะไรก็มึงเนี่ยพยายามน้ำได้แล้วมึงเจอผู้คนมากมายไม่ทำให้เธอหายไปจากใจเธอรู้บ้างไหมว่าคิดถึงเธออยากให้เธอรู้ว่าฉันเข้าใจจะขอรออยู่ตรงนี้แต่กลับไปหาเธอจะผิดไหมไม่มีใครรู้มีคำถามที่ไม่เข้าใจว่าความเจ็บมันเกิดขึ้นเมื่อไรอยากเจอเธอแล้วบอกว่าขึ้นมาตอนเช้าคิดถึงเธอไม่ไว้อยู่ที่ไหนก็คิดถึงเธอพอตกเย็นใกล้นอนยิ่งมองรูปของเรามันดีต่อใจของฉันเธอรู้บ้างไหมนั่งฟังเพลงตอนไหนคิดถึงเธอไปเดินห้างที่ไรฉันก็คิดถึงเธอฉันขอคิดถึงเธอนัดมึงต้องมาคอยเล่นกีตาร์ให้กูตลอดไปนะเดี๋ยวกูอ่ะไปขอแต่งเพลงให้มึงเองนะพี่หนึ่งฉีดยาเลยครับมีสองThank you.
ยังจะย้อนอีกพี่ว่าตอนจบว่าน่าจะแค่ออกจากโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยรักษาใจให้ดีนะมีอะไรก็พูดออกมาอย่าให้พูดกันฝากน้องพี่ด้วยนะพี่เชื่อว่าน่าจะดูแลผมได้ดีกว่านี้ได้ครับพี่แพทย์สวัสดีปีหนึ่งกูไม่รู้นะว่าข้อความนี้มึงจะได้อ่านเมื่อไหร่ก่อนอื่นเลยกูขอโทษนะที่แอบเปิดแฟลชไดร์ของมึงอ่ะข้ามึงทำให้กูอยากรู้นี่หว่าอีกอย่างกูรู้ว่ายังไงมึงก็ต้องหายมึงคงไม่ทิ้งกูไปอีกแล้วใช่ไหมพบมึงรู้ไหม4ปีที่ผ่านมาไม่มีวันไหนเลยที่กูไม่คิดถึงมึงเลยนะตอนแรกๆกูยังไปบ้านมึงด้วยนะกูว่าแอบหวังว่าเผื่อมึงจะกลับมาบ้านแต่เปล่าเลยมันน่าน้อยใจจริงๆแบบนี้เจอตัวต้องโดนทำโทษซะละมึงรู้อะไรป่ะหาที่เราไปด้วยกันตอนมึงจากกูไปไม่เคยกลับไปอีกเลยนะจนวันที่มึงกลับมากูเลยกลับไปที่นั่นอีกครั้งหาดนั้นมันไม่มีความหมายเลยนะถ้ามันไม่มีมึงกูรู้ว่าสถานที่มันไม่เท่ากับเรื่องราวมันคือความทรงจำจริงๆว่ะกูดีใจนะที่มึงบอกว่ามึงจะร้องเพลงแค่บอกว่ารักเธอให้กูฟังแต่เอาจริงๆกูยังจำไม่ได้เลยด้วยซ้ำว่ากูเคยทำเพลงนี้ตรงริมหากับมึงแต่ถ้าใช่กูก็ขอบคุณมึงนะที่มึงยังจำมันได้แม้มันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยของกูวันที่มึงกลับมากูอยากบอกมึงว่าแค่เห็นหลังมึงกูก็จำได้แล้วมันพูดไม่ออกเลยว่ะในใจกูอยากจะกระโดดกอดมึงมากขอโทษนะที่พูดออกไปว่าไม่รู้จักถ้าย้อนเวลากลับไปได้กูคงไม่พูดแบบนั้นเพราะกูรู้ว่ามันจะยิ่งทำให้กูเสียใจต้องขอบคุณหมานะที่มาไล่กัดกูริมหาดตอนกูเด็กทำให้มึงได้รู้จักกับกูขอบคุณในกล้องที่มันมาบอกความจริงกับกูหลายต่อหลายครั้งแต่ต่อไปมึงมีอะไรมึงต้องบอกกูมาตรงๆเลยนะกูพร้อมรับฟังแต่กูก็จะยืนเคียงข้างมึงเสมอนี่กูให้เฮียกูสอนหัดเล่นกีตาร์ด้วยนะเฮียเฮียทำไมอยู่อ่ะแต่งเพลงอ่ะทำไมอย่าสอนกีตาร์ให้นั้นเลยดิร้อยวันพันปีไม่อยากจะเล่นกีตาร์วันนี้เป็นอะไรมาให้กูสอนน่าสอนให้หน่อยนะแป๊บนึงมาหามาดิเอาคอร์ดง่ายสุดเลยก่อนคอร์ด C เนี่ยกดนี้นะดึงดึงดึงลองดูนั่งให้ดีๆหน่อยดูจังเลยกดนี่อันไหนบ้างอันนี้เอาเล่นดีแรงๆแรงหน่อยอย่าดูเหมือนพ่อสอนยังไม่ดูแบบนี้เลยเนี่ยมึงก็ไปให้พบสอนไปทั้งนั้นอ่ะแต่เขาสัมภาษณ์กันเนาะอ่ะคอยอ่ะเอ้ยมีความสว่างนั่นเนี่ยเอเมนเนอร์ดิเอเมนเนอร์กดตรงเนี้ยกดเป็นชาวล็อกเออพอได้อยู่นั่งนะมีฮาบิโกออนจ้ะฮัลโหลต้าเออว่ะกูลืม
เออแป๊บนึงเดี๋ยวออกไปครับแค่นี้ละครับขอโทษรอบนั้นนัดกูลืมไปว่ากูมีนัดไอ้ต้ามันเดี๋ยวค่อยเรียนต่อวันหลังแล้วกันเฮียเมื่อกี้เพลงอะไรอ่ะเมื่อกี้อะไร My heart will go on we won เพลงไททานิกใช่ๆอีกหลังเรื่องแรกที่กูดูทำไมล่ะนี่กูแต่งให้มันเลยนะเนี่ยโรแมนติกอ่ะเดี๋ยวนี้เฮียใช้มือถือมาตั้งนานแล้วอ่ะไม่คิดจะเปลี่ยนหน่อยหรอคือไงล่ะทำไมคนเราต้องเปลี่ยนมือถือบ่อยๆวะในเมื่อมันยังใช้ได้ขนาดแฟนยังไม่เปลี่ยนเลยเพราะมันยังใช้ได้นะเดี๋ยวมานะไม่ไปก่อนกูยอมเจ็บนิ้วให้มึงเองเลยต่อไปมึงต้องคำว่ากูได้แล้วนะพบมึงอยากฟังเพลงอะไรอ่ะมึงเตรียมของมาได้เลยพบดีใจนะที่มึงกลับมาแล้วมึงได้จะอยู่ต่อขอบคุณหนังสือรุ่นนะที่ทำให้เราสองคนได้กลับมาเจอกันอีกครั้งกูแอบหยิบหนังสือรุ่นของกูมาจากบ้านด้วยนะเพราะหน้าที่กูให้เพื่อนเซ็นไว้ก่อนจบมันขาดแค่ลายเซ็นของมึงอ่ะมึงเขียนให้กูด้วยนะถ้ามึงได้อ่านข้อความนี้คงจะดีนะแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มึงจะได้อ่านหรือว่าฟังเขาพี่แล้วเขาเขียนเสร็จก่อนแล้วค่อยมาดีดกูไม่ได้อยากให้มึงอะอะไรหรอกูตั้งใจฟังดีๆนะเปลี่ยนเพลงแล้วมั้ยคู่เนี้ยเดี๋ยวกูก็ไม่ให้มึงเต็มดีเขารู้แล้วนี่ใช่กูต้องซึ้งขนาดนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กูเรียกได้แหละเรียกว่าอะไรก็บอกเนียมอะไรอย่างเงี้ยรักมึงนะคุณแฟนตื่นขึ้นมาตอนเช้าคิดถึงเธอไม่รู้อยู่ที่ไหนคิดหลงในตอนจบหายใจเพราะผมว่าเราต้องซึ้งแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเสียใจแล้วต้องเสียใจรู้ของเรามันดีต่อใจของฉันเธอรู้บ้างไหม
ใครกดเกมเก่งนะเนี่ยก็ใช้มือเดียวเล่นได้เฮียว่าไงคืออยู่ไหนอะเฮียอยู่ไหนอะเป็นอะไรหรือเปล่าร้องไห้ทำไมอะคือกูหมดตาคู่กับต้าเรื่องนี้จะมีภาค2หรอไม่เขาเลิกกันเขามีตอนพิเศษแต่เขาถ่ายไม่ได้เพราะโควิดเขาเลยเอาตอนพิเศษไปอยู่ในนิยายเขาไปอ่านต่อเองเขาแสดงว่าเขามีตอนพิเศษที่ชงเกี่ยวกับเรื่องของพี่โนกับพี่ต้าเพราะว่าจริงๆเนี่ยโนกับต้าเขายังไม่ค่อยพูดเรื่องนี้กันเลยถูกไหมแต่ว่าแต่คือตอนพิเศษเขาเลือกเล่าเฉพาะตรงที่มีส่วนสำคัญทำให้ความสัมพันธ์ของนัทกับโพปะมันสมบูรณ์แต่เขาอาจจะไม่ได้เล่าเรื่องที่มันเป็นคู่รองแล้วว่าเขาอาจจะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจริงๆตอนนี้คือหลังจากจบเรื่องนี้เขามีนิยายออกมาเล่มนึงแล้วก็จองกันได้เขาเนี่ยเขาจะใส่ตอนพิเศษเอาไว้อะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเรื่องนี้จะถูกตัดเป็นฉบับภาพยนตร์แบบ director cut เพราะฉะนั้นก็คือคงจะมีคัทใหม่ๆออกมาแล้วก็เหมือนกับอาจจะเป็นผมไม่แค่ว่าแต่แค่ว่าเขาจะได้ใช้ฟุตที่ดีเกือบหมดแล้วนะว่าเขาจะคัทใหม่ให้มันกระชับขึ้นให้มันกระชับขึ้นแล้วก็ใช้ในโรงนะเพราะจริงๆว่าแทมเราเป็นคนทำ react แล้วเราก็ตัดออกไปช่วงที่เราต้องถูกบังคับให้ตัด30นาทีอ่ะเราก็จริงๆเรื่องนี้ครับพอจะทำให้กระชับแล้วจะ mood in tone จะเปลี่ยนแล้วก็แต่ว่าถ้าทำได้เลยอ่ะคือเพราะว่าด้วยเนื้อเรื่องมันเป็นแบบแนวให้กำลังใจครอบครัวนะเนี่ยพอตัดมูดแอนด์โทนใหม่แต่ว่าน่าจะเวิร์คคือเนื้อเรื่องมันไม่ได้ซับซ้อนมากแต่มันเป็นการเล่า point of view ของแต่ละคนทีละคนมันก็เลยทำให้มีการใช้เวลาในการเล่าความรู้สึกค่อยๆแบบปล่อยๆออกมาถ้าเล่าเป็นเส้นตรงสักครึ่งเรื่องย้อนกลับอีกสักครึ่งเรื่องครับว่าคนก็น่าจะเข้าใจแต่คือแบบอาจจะไม่ต้องเล่าทุก point ทุกประเด็นอะไรเงี้ยแต่ว่าน่าจะทำได้แล้วก็น่าจะเอามาดีด้วยโอเคครับก็ถือว่าเป็นตอนจบแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเนื้อเรื่องก็คือมันแค่กำลังจะเดินต่อให้เห็นว่าจริงๆแล้วความรู้สึกของสองคนในปลายทางแล้วมันเป็นยังไงเหมือนที่เขาบอกตอนจบแล้วว่าสุดท้ายอ่ะทุกคนมันไม่ใช่จุดจบหรอกจุดจบมันคือคำว่าจุดจบของแต่ละคนคือมันคือว่าวันที่เราตายจากกันไปอ่ะคำว่าส่วนนั้นคือจุดจบแต่สุดท้ายถ้าวันที่เราไม่ได้ตายจากกันไปเลยเรายังมีชีวิตอยู่อ่ะทุกวันมันก็คือการเริ่มต้นนั่นแหละของสิ่งใหม่มันเหมือนกับถ้าจะบอกอย่างนี้คือเหมือนกับว่าวินาทีนี้ของเราอ่ะเป็นวินาทีที่เราพัฒนาแบบมากกว่าวินาทีที่แล้วเสมอเพราะฉะนั้นคือทุกครั้งที่ขึ้นวินาทีใหม่มันคือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ในชีวิตของเราผมรู้สึกว่าเพราะฉะนั้นพอเรามองแบบนี้ครับว่าสุดท้ายชีวิตของเรามันจะมีค่าในทุกๆวินาทีครับว่าเรื่องนี้พี่จะบอกแบบนั้นว่าสุดท้ายชีวิตคุณมีค่านะแล้วคุณเห็นคุณค่านั้นจากอะไรจากกำลังใจจากคนรอบข้างหรือสุดท้ายจากคนที่เรารู้สึกดีด้วยกำลังใจได้มาจากไหนหรือกำลังใจได้มาจากตัวของคุณเองเพราะทุกคนมันต้องมีกำลังใจเนาะสำหรับพบเนี่ยกำลังใจคนมาจากตัวนั้นแล้วก็ครอบครัวคนรอบข้างอะไรเงี้ยแล้วนั้นก็เป็นคนหนึ่งที่จะส่งผ่านกำลังใจนั้นไปให้กับตัวพบชอบที่เขามาปิดประเด็นที่เขาบอกว่าถ้าวันนั้นไม่มีกล้องมาบอกอะไรเงี้ยคงไม่ได้รู้ความจริงเลยอ่ะจริงแล้วเขาคงไม่ได้เจอพบอีกเลยก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นหลายอย่างที่กล้องได้มาบอกเขาอย่างเงี้ยสุดท้ายมันทำให้รู้ว่าสุดท้ายวันนึงเราอาจจะบางทีเราโมแต่คิดเรื่องนู้นเยอะแยะหมดเลยอ่ะแต่สุดท้ายเราจะพลาดบางอย่างที่เป็นสิ่งสำคัญไปก็ได้เพราะเราตัดสินใจพลาดไปหรือว่าเราคิดในมุมเวนั้นในวันนั้นเราจะคิดผิดไปเลยพอเรามองแบบพอเวลาผ่านไปเราอาจจะได้เห็นอะไรที่มันกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วเราอาจจะรู้สึกผิดกับอะไรบางอย่างก็ได้เหมือนกับแพรู้สึกว่าเราสมมติตอนนี้ตอนเด็กเราทำบางอย่างไปเนาะรู้สึกว่าปกติแล้วพอตอนนี้ผ่านมาพอเรามองย้อนกลับไปรู้สึกว่าที่สิ่งนี้มันไม่ค่อยไม่ดีเลยที่เราทำไปหรือเราอยากกลับไปแก้ทำให้มันดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยจะมาทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นทุกๆวันมีค่าครับก็อยากให้เขาคงอยากจะให้ทุกๆคนดูแลกันและกันแล้วก็เห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่นี่คือทำให้พอยของเรื่องเนาะพี่แอดว่าไงไหม
คือสำหรับพี่อ่ะพี่รู้สึกได้2ธีมจากการดูซีรีส์เรื่องนี้เรื่องแรกคือความซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกคือพี่ว่าด้วยความที่เขาอายุยังอาจจะยังน้อยไม่แน่ใจไม่รู้ว่าจะยอมรับได้จะคิดเหมือนกันหรือเปล่าเขาก็ปล่อยโอกาสนั้นไปแล้วก็ให้เวลาผ่านไปยาวนานกว่าจะกลับมาอีกทีจนแบบมันเหมือนมีความจำเป็นแล้วล่ะมันเหมือนจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะได้ทำอะไรเพื่อคนที่เรารักแล้วมันก็ยังติดค้างในใจเราอันนี้คือเรื่องแรกที่พี่รู้สึกได้ว่าความซื่อสัตย์ของความรู้สึกอ่ะมันก็พูดยากนะในสถานการณ์ต่างๆอันที่สองคือกำลังใจอย่างที่แฮมพูดคือชีวิตคนเราอ่ะมันไม่มีใครที่มันเกิดออกมาแล้วจะเจอแต่เรื่องดีๆเจอเรื่องที่เรามีแต่ความสุขตลอดเวลาคนมันต้องเจอความลำบากเจอสถานการณ์ที่มันจะต้องไม่ว่าจะเป็นกับตัวเองคนรอบข้างอาจจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องงานการใช้ชีวิตเรื่องสุขภาพแต่พี่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันพอจะช่วยทำให้เรามีกำลังใจที่จะอยากจะมีวันพรุ่งนี้ต่อไปมันคือคนรอบข้างหรือคนที่เรารักนี่แหละจะเป็นกำลังใจเราดีมันเหมือนประโยคที่แบบพูดตอนเมื่อกี้เลยอะที่เราบอกว่าถ้าสูเราไม่ได้ถึงตัวเองอะวันที่เราเป็นอะไรขึ้นมาจะมีคนมาเข้าใจเหมือนนัดหรือพี่สาวไหมที่อยู่ในมันนั่งแล้วก็เข้าใจทุกอย่างกับตัวพบที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยคือเราไม่รู้ว่าวันนึงสมมติถ้าวันนี้เราป่วยลงมาเราว่าพ่อแม่เข้าใจนะแต่พ่อแม่ก็อาจจะพูดไม่ได้ดีเท่านี้เขาคงถ่ายทอดมาผ่านการกระทำหรือความรู้สึกของเขาอะไรเงี้ยแต่เราจะมีใครสักคนมาที่มานั่งข้างๆเราพูดออกมาได้ให้กำลังใจเราได้แบบนี้อย่างเงี้ยมันอาจจะไม่มีเลยก็ได้แต่ถ้าคุณมีถ้าคุณเจอแล้ววันนึงคุณเจอคนที่เป็นแบบเนี้ยคำว่ามันคือวันที่เรารู้แหละว่าคนนี้มีค่ากับเราแล้วคุณจะเก็บเขาไว้อะไรเงี้ยดูแลเขาดีๆโอเคครับก็จริงๆแล้วครับว่าตอนจบเรื่องไม่ได้มีอะไรเพิ่มมากแล้วครับว่าจริงๆมันคือการปิดท้ายความรู้สึกมากกว่าว่าสุดท้ายแล้วตัวละครสองตัวเขาเสด็จกันไปทางไหนเนาะแต่เราก็ไม่ได้เห็นพาร์ทของชีวิตของแค่ว่าชอบที่เลือกเขาทิ้งแบบไม่ต้องให้เห็นพาร์ทชีวิตของตัวพบหลังจากนั้นนะเขาแค่รู้ว่าพบมีกำลังใจแล้วอยากจะอยู่ต่อไปและอยู่กับใครสักคนหนึ่งก็เพียงพอแล้วเขาไม่ต้องให้รู้ว่าพบจะอยู่แบบไหนอยู่แบบแขนขาดหรือมันไม่จำเป็นแล้วอะคือสุดท้ายมันก็คือคนพิการคนหนึ่งที่กำลังใช้ชีวิตอยู่แต่ถือเป็นคนพิการที่เขาพร้อมพิการด้วยกำลังใจบางอย่างและอยู่กับกำลังใจบางอย่างที่อยู่กับคนที่เขารักอะที่มาจากคนที่เขารักแต่แว็บแรกที่แบบเล่นเกมอยู่ตอนนั้นพี่ก็รู้สึกได้ว่าจริงๆเขาปรับตัวได้แล้วนะมันคือความธรรมชาติแล้วนะมันคือกลับมาอยู่ในภาวะปกติรู้สึกว่าทุกอย่างมัน normal อะมันทำได้ทุกอย่างคำว่าคือพอภาพมันแค่นั้นเนี่ยมันทำให้เราบอกว่าจริงๆตัวพบทำทุกอย่างที่เหมือนคนปกติแล้วอะไรเงี้ยเรื่องมันถึงไปเป็นโฟกัสไปที่โนตกับต้าแทนแล้วว่าคนที่อยู่จะเป็นยังไงความรู้สึกของคนที่อยู่เป็นยังไงมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ชอบความละมุนที่เขาเล่นกีตาร์จริงคือเขาใช้กีตาร์เป็นสื่อในหลายๆอย่างมากโดยเรื่องนี้มีเพลงเป็นหลักมาตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วด้วยการใช้เพลงแค่บอกว่ารักเธอเนาะแล้วก็ใช้เพลงนั้นแบบมาตลอดแล้วก็ใช้การใช้ดนตรีหรือสื่ออย่างเงี้ยมาด้วยมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วจนจบก็ยังไม่ทิ้งโมเมนต์แบบนั้นไว้ก็ยังใช้อยู่ก็คือยังเอากีตาร์มาอยู่แล้วก็ยังใช้เหมือนกับโอเคเธอไปอีกแขนข้างนึงให้ฉันในการดีกีตาร์แล้วกันเนาะแม้ฉันจะเสียแขนไปข้างนึงเธอก็เป็นอีกมือนึงของฉันละกันมันเลยเหมือนกับฝันที่มันไม่ได้ตามฝันแต่สุดท้ายมันมีอีกคนนึงอะช่วยเติมเต็มความฝันนั้นแม้ว่าฝันนั้นอาจจะไม่สำเร็จแบบต้องเป็นนักร้องยิ่งใหญ่แต่สุดท้ายความฝันที่จะเล่นเพลงสักอย่างนึงให้ใครสักคนนึงได้ฟังก็ได้ทำได้สำเร็จเพลงบางเพลงให้แต่งให้คนรักของตัวเองก็ทำได้สำเร็จแล้วมันก็คือเพียงพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกว่ามันก็ complete มากๆเลยคือความสุขกับความฝันบางทีเราอาจจะมองว่ามันต้องเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่แต่จริงๆแล้วถ้าคุณได้ทำมันแล้วคุณได้ทำมันสำเร็จถึงแม้มันจะเป็นเรื่องราวที่มันเล็กๆอ่ะแต่มันก็ทำให้เรามีความสุขได้แต่เรื่องของพี่หมอเนี่ยพี่หมอจะโทรหาพี่แพทย์สงสัยต้องย้ายรีสอร์ทมาอยู่กรุงเทพไม่ก็ต้องย้ายหมอไปอยู่ประจำที่ภาคเหนือเชียงใหม่ด้วยกันเลยอะไรเงี้ยโอเคครับผมอ่ะก็ถือว่าเป็นตอนที่คอมพลีทนะคะสุดท้ายเรื่องจริงเขาจะมีเบื้องหลังเนอะว่าถ้าคนเอามาเมานู่นนี่นั่นการแสดงแล้วก็มีชอบที่บอกว่าตอนแรกพบจะเป็นตัวต้นน้ำจะเป็นพบหรือสุดท้ายคือแคสได้แค่มาเหมือนพ่อลูกมากกว่าพี่ว่าคือบุคลิกเขาอะพออยู่ด้วยกันถ้าดูแค่หน้าตาก่อนนะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องบุคลิกอะหน้าตาก่อนไปอยู่ด้วยกันพี่ว่าเขามีความต่างกันเยอะเกินไปใช่ใช่ใช่แค่รู้สึกว่าบางอย่างมันแคสมันต้องใช้เคมีเนาะมันเข้าเคมีบางทีมันอาจจะไม่เข้ากันอะไรเงี้ยคือเขาเข้าอยู่กับโนกับต้าส่วนถ้าเป็นโนกับต้าเขาก็จะเข้ากันจริงเงี้ยแต่พอเขาอยู่กับโนถ้าเป็นโนกับนัทถ้าตัวเขามาเล่นเป็นท็อปอย่างเงี้ยน่าจะไม่เข้าเลยคือพี่ก็เคยจะฟังสัมภาษณ์ตอนที่เขาพูดสัมภาษณ์เกี่ยวกับนักแสดงนะเขาจะมีแคสต์โปรเซสแคสต์แยกว่าไอ้คนนี้เรามาแคสต์บทนั้นบทนี้แต่น้อยครั้งที่เขาจะเอาคนที่เป็นตัวหลัก2คนที่เขาคิดว่าจะเล่นด้วยกันมาเมิร์จอะมาลองเล่นด้วยก่อนเทสติ้งอะไรเงี้ยแต่หลังๆเดี๋ยวนี้พี่ว่าเคมีมันสำคัญเพราะมันไปบิวต่อลำบากเพราะฉะนั้นนะเขาก็ต้องเอาเด็กที่เขาตั้งใจว่าจะแคสมาเล่นบทเนี้ยมาลองเล่นด้วยกันก่อนคือสุดท้ายตอนที่แคสมาเล่นแล้วเขินอะมันก็จบมันเลยแบบ
โอ๊ยได้ไม่ดูแล้วไม่เชื่อนะก็ต้องหาใหม่แต่ถ้าดูแล้วเฮ้ยนี่แหละมันเล่นแค่นี้มันใช่หว่ามันเพี้ยนได้ใครต่อเพราะว่าถ้าเขารู้สึกแบบนั้นมันเป็นกัดฟีลลิ่งเพราะสุดท้ายมันจะคนอื่นก็ต้องรู้สึกเหมือนกันเองมันก็คือตอบโจทย์แหละมันเป็นแบบนั้นอะแล้วถามที่น้องนัดเขาวิ่งไหนวิ่งเยอะมากใส่ช้างดาววิ่งคือมันไม่ใช่ไปวิ่งแบบออกกำลังกายเนี่ยจะเป็นโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยฉันก็จะสูญเสียคนนี้ฉันต้องวิ่งตามคนนี้แต่แบบรองเท้าแตะจ้ะคือเราวิ่งพวกเนี้ยถ้าสมมติมันใส่รองเท้าที่ไม่ใช่รองเท้าวิ่งมันเจ็บเท้านะมันเหยียบหินอีกอ่ะมันค่อนข้างลำบากอยู่ถือว่าเรื่องนี้พอจบแล้วที่แกจะชมคือนักแสดงเลยว่าเรื่องเนี้ยคือทำเหมือนที่บอกตั้งแต่ครั้งแรกสุดเลยที่มีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยเนาะรู้สึกว่าเรื่องนี้ทั้งเรื่องเนี่ยมันอยู่ที่บทและนักแสดงล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสกอร์เพลงมีช่วยด้วยบทเพลงประกอบช่วยด้วยแต่สุดท้ายถ้าบทมันไม่โอเคมันไม่น่าติดตามแล้วก็นักแสดงไม่ทำให้บทมันดูดีขึ้นแล้วก็นักแสดงไม่เล่นออกมาให้มันสมจริงมากขึ้นอ่ะเรื่องนี้มันก็จะแบบเป็นเรื่องที่น่าเบื่อเลยทันทีเพราะว่าด้วยความที่บทมันเป็นบทที่ค่อนข้างเรียบง่ายถ้าเล่าตรงๆไม่ได้แล้วเขาใช้เทคนิคในการเล่าสลับเล่าย้อนเล่าหลายหลายวิวความมันก็อย่างที่ทำน่าสนใจขึ้นนั่นคือเสน่ห์ของการเขียนบทออกมา2คือคำว่าเสน่ห์ของนักแสดงดูเป็นนักแสดงใหม่ทั้งหมดเลยแต่เขามีเสน่ห์บางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะดูเขาอย่างเช่นฉากเขียนจดหมายเมื่อกี้รู้สึกว่าเขาเล่นดีมากๆเลยนะว่าสำหรับคนที่เป็นนักแสดงใหม่คำว่าครูแก้วแบบบรีฟได้ดีมากๆรู้สึกว่าแค่เขียนจดหมายมันมี3สเต็ปเลยเขียนไปเสียใจร้องไห้เสร็จน้ำตาไหลแล้วน้ำตาไหลเสร็จแล้วก็มายิ้มผมว่าเจอฉากคือมันคือแบบมีความสุขมันมีหลายอารมณ์ปนๆอยู่ในนั้นใช่ครับว่าชื่นชมน้องๆทั้งนั้นแล้วทั้งคนที่ทั้งลิตเติ้ลแล้วก็แมนมากๆรู้สึกว่าเขาเล่นแบบนี้ได้โอเคมากคือฉากร้องไห้มันเยอะมากแล้วมันร้องไห้ที่มันเกิดจากอินเนอร์อ่ะมันไม่ใช่ร้องไห้แบบตัดมาฉันต้องร้องเลยนะฉันต้องค่อยๆเล่นแล้วค่อยๆร้องอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันต้องฟีลลิ่งมากๆแล้วตัวเขาเล่นได้ดีมากๆอะไรเงี้ยตรงนี้ถือว่าชื่นชมรู้สึกว่าถือว่าไม่ผิดหวังถือว่าสองคนออกมาทำได้ดีมากแล้วสำหรับเป็นเรื่องใหม่ของคู่ผมว่าเขาทำออกมาได้ดีมากมากเลยอะไรเงี้ยต้องชมจริงๆนะครับแล้วก็ชมทีมงานด้วยที่ทำโปรดักชันแบบนี้ในแบบงบที่เรารู้เนาะว่าจำกัดอย่างเงี้ยแล้วทำมาได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดมากนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นการถ้ามันมีน้องมีกำกับก็ถือว่าองค์การเป็นการกำกับที่เก่งมากมากประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จสำหรับเรื่องแรกมากมากถ้าเขากำกับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกก็ถือว่าหนังสือรุ่นถือว่าแฮมว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ประสบความสำเร็จมากๆนะครับผมในมุมมองแฮมนะรู้สึกว่าในการทำเรื่องทำทุกอย่างออกมาว่ามันเป็นอะไรที่โอเคมากๆฮะน่าอาจจะไม่ได้ถูกใจทั้งหมดหรืออาจจะไม่ได้มีคนเห็นทั้งหมดแฮมสุดรู้สึกว่าถ้านักวิจารณ์หรือใครเข้ามาดูแฮมว่าอันนี้จะถูกใจนักวิจารณ์แน่ๆจริงจริงคือด้วยตัวเรื่องมันครบอยู่ในตัวของมันแหละนักแสดงได้ทำความสามารถออกมาให้เห็นได้โดดเด่นแล้วบทก็มีความที่ simple แต่ not simple รู้สึกว่ามันโอเคมากๆโอเคครับอ่ะก็ถือว่านี่คือความรู้สึกทั้งหมดนะครับจากการที่เราได้ดูเรื่องนี้นะครับหนังสือรุ่นก็เดี๋ยวเราติดตามผลงานของน้องต่อไปแล้วก็ผลงานอื่นๆของ Ultimate Truth ในอนาคตนะครับผมก็แล้วก็ฝากติดตามทาง Ultimate Truth ด้วยก็ลองไปติดตามกันได้นะครับผมเขามี YouTube account อยู่นะแล้วก็มี The Yearbook The Series ก็จะมีเป็นภาพยนตร์ด้วยแล้วก็มีนิยายก็ฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับผมโอเควันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ไม่ติดตามกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามที่สื่อของทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook แล้วก็ถ้าใครยังไม่กด Subscribe นะครับอยู่ Channel นะครับผมจะเสียใจนะครับบอกไปก่อนพอสาบแช่งหมดแล้วขอพี่ผักเกลือคุณเล่นโอเคครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้าหรือเรื่องต่อไปครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย